ันปีเป็นตู้จานซึ่งเฝอผ่านมานานเพียงไรฟังพระอาจารย์สวดพระคัมภีร์หนึ่งบทไม่รู้ว่าคัมภีร์หนึ่งบทนั้นใจของเจ้าพกผันไปเท่าไรใจของศิษย์เดิมทีควรว่างเปล่าหนึ่งความคิดมี90ชั่วพริบตาหนึ่งชั่วพริบตามี900เกิดดับบัดนี้วันนี้นับจากมหันตภัยครั้งนั้นก็ 1,000 ปีอย่างนั้นศิษย์เอง จำไว้ธรรมะนั้นไร้ขอบเขตเรื่องของมนุษย์นั้นไม่ควรก้าวกายข้องแวะศิษย์จะจำขึ้นใจเลยนี่คืออะไรอ่ะปีศาจกระมังเฮ้ยเขาเป็นใครอ่ะนี่คือปีศาจเหรอปีศาจนี่คือปีศาจนิ้วแล้วเจ้าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรถ้าว่าให้เจ้าปล่อยมือข้าเจ้าจะปล่อยข้างไหนคิดถึงไม้พลองไฟของข้าในตอนนั้นทำลายถ้ำกระดูกขาวจนราบงานเล็กๆแค่นี้มีหรือจะขนามือข้าหมิงหมิงข้าว่าเรารู้จักกันไม่ใช่แค่ 2-3 วันเจ้าศึกใหญ่มานับครั้งไม่ถ้วนเลิกตื่นตกใจไปก่อนสักทีได้ไหมเจ้าแน่ใจว่าตัวเองรับมือไหวเหรอต้องแน่ใจด้วยเหรอโคตรใหญ่อาจนักกล้ามาระรานในวังมดของนางพญาอย่างข้าข้าขอเตือนพวกเจ้าดูเสียก่อนว่าคนที่มาที่นี่ล้วนมีจุดจบอย่างไรนางแม่ปีศาจนอนเมื่อข้ามาถึงที่นี่แล้วข้าว่าเจ้าควรรู้ตัวเองรีบจัดการตัวเองเสียไม่งั้นข้าต้องมาเหนื่อยอีกเจ้าพวกไม่รู้จักที่ตายมาเป็นอาหารให้ลูกๆของข้าเถอะฮู้ฮุยเสี่ยวซึ่งปล่อยเขาไม่ตายได้เหรอยุ่งยากชะมัดเจ้าก็เป็นปีศาจทุกคนต่างเป็นปีศาจเลวไหลนางแม่ปีศาจนอนข้าเป็นทายาทของฉีเทียนต้าซุนโง่คงไม่เหมือนเจ้าเป็นปีศาจกินคนทำร้ายคนไปทั้งชีวิตในไม่ช้าข้าก็จะได้บรรดาศักดิ์ธรรม
ายเยอะนะมาดูได้มาแล้วฮ่าสุดยอดมากเลยทีนี้ไฮเก็บปากไว้ดีเอาเสียงหน่อยหุบปากซะเราเป็นปีศาจตอนนี้เราเป็นวีรบุรุษล่าปีศาจนะอยากเป็นวีรบุรุษต้องรอบคอบหน่อยน่าจะถึงสำนักล่าปีศาจแล้วพูดมากข้ารักพวกเจ้าเช่นกันสลับเปล่าไหมจ้าฉันดูทางนี้ฉันดูทางนี้ดิมซับทุกอย่างมีจ้าดูก่อนได้นะเจ้าค้าเดี๋ยวคิดราคาถูกๆไหมจ้าขนมจีบก็มีนะจ้าสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้มาแล้วสวัสดีทุกคนเศษเงินก็ยังไม่เอานี่ไม่เหมือนเจ้าเลยนะพูดมาไปได้แล้วพ่อบ้านฮะศีรษะนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่คือนางพญามดตาดีสุดๆกลุ่มปีศาจมดทะเลทรายแถบทะเลทรายเหนือจ้องเหิงถูกพวกเจ้าทำลายจนสูญสิ้นแล้วย่อมต้องเป็นนักล่าปีศาจอันดับหนึ่งผู้ทอมต้นเก็บตัวทั้งสองคนที่อยู่ตอนหน้าเจ้าตอนนี้นักล่าปีศาจนักล่าปีศาจอูหมิงส่วนข้าซุนเสี่ยวเซิงที่แท้ก็เป็นท่านซุนและท่านอูหมิงนี่เองเสียมารยาทแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรรีบจัดอันดับมาปีศาจคัดหนึ่งปีศาจมดทะเลทรายทั้งรังได้รางวัล120ตำลึง ท่านซุนเกือบจะล่าปีศาจคัดหนึ่งในการจัดอันดับครบหมดแล้วจะไม่อยากรู้หรือว่าในนี้ยังมีปีศาจตนไหนที่ยังว่างอยู่ฮ่าคิดจะยั่วเย้าข้างั้นเหรอท่านซุนคงยังไม่ทราบนี่เป็นสุดยอดปีศาจในบันทึกล่าปีศาจอสูรฟ้าจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยมีนักล่าปีศาจที่ยังมีชีวิตเคยเจอมาก่อนหากว่าท่านซุนล่าสิ่งนี้มาได้ทอง 2,000 ตำลึงสำนักล่าปีศาจของข้าย่อมจ่ายให้ได้ทองขนาดนี้เลยทองสองพันตำลึงปีศาจอะไรถึงให้ราคาสูงเช่นนี้สัตว์ร้ายบนฟ้าสัตว์ร้ายบนดินเล่ากันว่าสถานที่ที่เขาเดินผ่านย่าจะไม่งอกขึ้นมาอีกกาละโลกแพร่ระบาดสภาพชีวิตเดือดร้อนทุกหย่อมย่าอะไรนะสิ่งใดกันน่ากลัวเช่นนี้อสูรฟ้าที่เจ้าว่าอยู่ที่ไหนกันล่ะบอกแล้วไงว่าคนที่มีชีวิตไม่เคยเจอตัวมันมาก่อนข้ายังยืนทนท่ออยู่ตรงนี้จะอธิบายได้ยังไงอย่างนั้นเจ้าจะให้พวกข้าล่ายังไงถ้าอยากล่าอสูรฟ้าพวกเรามีเบาะแสเดียวอะไรอะไรอะไรเบาะแสอะไรเบาะแสจะมอบให้นักล่าปีศาจที่เคยจับปีศาจขั้นหนึ่งได้คนที่มีคุณสมบัติเชิญเข้าไปคุยรายละเอียดในห้องโถงส่วนคนอื่นอย่าไปตายเปล่าเลยเสียเวลาจริงๆน้าเช่นนั้นเชิญทั้งสองท่านเถอะเชิญไปเจ้าก็คือพ่อบ้านใหญ่ของที่นี่งั้นเหรอจะให้เรียกไงใครๆก็เรียกข้าว่าผู้อาวุโสผู้อาวุโสได้อสูรฟ้าตัวนี้ที่มายังไงกันไม่ต้องรีบร้อนเจ้าบอกมาก่อนถึงหัวใจในการล่าปีศาจของพวกเจ้าฮะข้ามีวรวุฒิเป็นหนึ่งในใต้ล่าหากไม่ล่าปีศาจจะให้ไปแต่งกรเขียนกวีเหรองานอันตรายทำเพื่อเลี้ยงปากท้องเชิญทั้งสองท่านเถอะฮะจะบอกให้นะเจ้ารีบมอบภารกิจให้ข้าเสียปีศาจตนหนึ่งแลกกับเงินหลักการง่ายๆแค่นี้ยังต้องให้ข้าสอนเจ้าอีกเหรอจริงๆเลยช่างเถอะภารกิจนี้พวกเราไม่รับแล้วเฮ้ยพอเจ้าอสูรฟ้านั่นมาจะไปนั่งร้องไห้หน้าบ้านข้านะสำนักล่าปีศาจก่อตั้งขึ้นในยุทธภพมากกว่า100ปีเจอปีศาจมาทุกรูปแบบทั้งสองท่านเองก็อย่าได้ตื่นตระหนกตกใจไปเจ้าหมายความว่ายังไงนี่ก็คือกระจกใจ
จะเห็นเนื้อแท้ของใจเจ้าเจ้าตื่นเต้นอะไรกระจกก็จะสะท้อนสิ่งนั้นออกมาให้พวกเรามายันที่ประหลาดนี่เจ้าวางแผนเอาไว้แล้วสินะภารกิจนี้ไม่ว่าพวกเราจะรับหรือไม่สิ่งที่กระจกนี่สะท้อนออกมาคือหมาที่เอาไว้ข่มขู่น้องของข้าพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้วสำนักล่าปีศาจจะล่าแต่ปีศาจปกป้องก็แต่มนุษย์ปีศาจพูดสัตว์ประหลาดที่สืบเผ่าพันธุ์ร่วมกันในโลกใบนี้หากใจเจ้าคิดแต่จะชนะหวังแต่เงินทองไม่มีข้อเรียกร้องอื่นก็ไม่จำเป็นต้องเอาชีวิตน้อยๆนี้มารับภารกิจเสี่ยงอันตรายอย่างอสูรฟ้านี้ข้าเข้าใจแล้วพูดง่ายๆคือเจ้าดูแคลนพวกเราจะบอกให้นะข้าเกิดที่เขาฮอกวาซานเป็นทายาทของฉีเทียนต้าเซิ่งซุนหงอคงเคยได้ยินฉีเทียนต้าเซิ่งซุนหงอคงไหมก็เคยได้ยินมาบ้างงั้นก็ดีแล้วข้าก็เหมือนฉีเทียนต้าเซิ่งซุนหงอคงมีพลังเหนือธรรมชาติย่อมจะต้องทำการใหญ่หากข้าจะบอกว่าอสูรฟ้าไม่ถูกกำจัดโลกมนุษย์จะกลายเป็นนรกสรรพชีวิตสูญสิ้นทั้งสองยินดีจะฆ่าปีศาจตนนี้อย่างสุดความสามารถเพื่อสรรพชีวิตหรือไม่แน่นอนอยู่แล้วไปครั้งนี้มีโอกาสรอดน้อยมากทั้งสองท่านก็ยังจะไปหรือรางวัลทอง 2,000 ตำลึงห้ามขาดแม้แต่น้อยแน่นอนเอาบ่อแสมาทุกครั้งก็เอาแต่อยากจะกลับบ้านเจ้าฝังอะไรไว้ในบ้านกันแน่ตายอีกแล้วเลยข้าบอกเจ้าแล้วว่าอย่าปลูกยังเอาน้ำที่มีค่าไปรดมันอีกเจ้าเองยังทำใจดื่มไม่ลงสักอึกสิ้นเปลืองเปล่าๆชิยังปลูกอีกอีทำไมเจ้าไม่ฟังข้าเตือนบ้างไม่ต้องพูดไปเอาจอบมาให้ข้าหน่อยเจ้าให้ข้าไปเอาข้าก็ต้องไปให้เจ้าเหรอแบบนี้ข้าก็เสียหน้าแย่สิเอาไปเราจะไปล่าอสูรฟ้าจริงเหรอผู้อาวุโสเหมือนกำลังแกล้งเราอยู่เขารู้สถานะของเราแล้วแต่เขาบอกว่าหากไม่กำจัดอสูรฟ้าโลกมนุษย์ก็จะกลายเป็นนรกนะหมิงหมิงเจ้าลืมกดล่าปีศาจของเราไปแล้วเหรอจำได้สามล่าสามไม่ล่าข้าไม่เลือกก่อกรรมชั่วทำลายนักพรตต้องล่าคอนเซอร์ไม่ทำกรรมชั่วไม่เข้ายุทธภพไม่ล่าข้าเป็นคนกำหนดขึ้นเองดีอสูรฟ้าตนนี้เป็นภัยมหันต์เรานิ่งดูดายไม่ได้ใช่ไหมเจ้าว่าเหตุใดท่านปู่ซุนหงอคงไม่ทิ้งไม้พรองวิเศษไว้ให้ข้าหากไม้พรองวิเศษอยู่กับข้าข้าควงทีเดียวปีศาจมารทูตได้ราบเป็นหน้ากองท่านปู่ซุนหงอคงมองเห็นข้าคงจะปราบปลื้มหน้าดูที่นี่ไม่มีคนอื่นเจ้าเลิกเอาฉีเทียนต้าเซิงซุนหงอคงมาขู่ได้คนอื่นไม่เชื่อได้แต่เจ้าต้องเชื่อเรามีความสัมพันธ์อะไรกันเราเป็นพี่น้องกันแท้ๆต่างพ่อต่างแม่กันนะข้าบอกเจ้าตั้งกี่ครั้งแล้วข้าเป็นทายาทท่านปู่ซุนหงอคงจริงๆข้าเกิดที่เขาฮอกซานเขาฮอกซานมีแต่ต้นทอยามที่ดอกทอบานโอ๊ยเจ็บๆๆๆๆๆๆๆเขาฮอกซานหลายปีมานี้เจ้าเคยไปเขาฮอกซานหรือไม่เจ้ารอก่อนสักวันข้าจะต้องกลับไปที่เขาฮอกซานสืบทอดคำสอนของท่านปู่ซุนหงอคงและไม้พองชิเจ้าลิงบ้านี่ก็คือฉีเทียนต้าเสื่องสุงหอคงพ่ายแพ้กับครุฑปีกทองทำลายเทพปีศาจบนเขาซือถัว 48,000 ชีวิตระหว่างทางที่ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกต้องฝ่าฟันอุปสรรค81ด่านเพิ่งจะผ่านไปได้64ด่านไม่รู้ว่าภัยพิบัติครั้งนี้สุงหอคงจะแก้ไขได้ยังไงวันพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่พ่อแม่พี่น้องโปรดให้เงินรางวัลด้วยยังมีผู้ช่วยลิงน้อยพวกนี้ให้มันได้พักผ่อนเพิ่มเติมกำลังวังชาพรุ่งนี้ค่อยออกศึกใหม่ขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอบคุณขอบคุณ
ดีนะจะให้รางวัลพวกเขาสักหน่อยเป็นรางวัลตอบให้กลับบ้านดีกว่าพี่ชายทางนี้ได้นะชายทางนี้เลยเก็บห่างไว้ให้ดีหยุดอยู่ตรงนั้นสุนเสี่ยวเซิงเจ้ารู้จักข้าได้ไงข้าไม่เพียงรู้จักเจ้ายังรู้ว่าเจ้าเป็นปีศาจลิงเจ้ารู้จักข้าได้ไงข้าเป็นปีศาจพวกเดียวกันเจอกันแล้วเจ้าไม่รู้จักได้ยังไงจะบอกให้นะตัวข้าเจ้าอาปากก็ยกยอตัวเองไม่มีหยุดเลยเจ้าใหญ่โตมาจากไหนซุนเสี่ยวเซิงฮะเจ้าว่าไปชื่อของเจ้าข้าก็เป็นคนตั้งให้เองราชันลิงถือกำเนิดนามซุนเสี่ยวเซิงเป็นไงข้าบอกเจ้าแล้วว่าข้าเป็นลิงที่เขาหอกวสานนี่มึงต่างเกิดมาจากเขาฮากัวซานเหตุใดในตอนนั้นเสี่ยวเซิงจะไม่อยู่ในยุทธภพได้แต่กลับมาเห็นพวกท่านต่อมาปีศาจสายบุกมาฆ่าถึงถิ่นข้าแก่แล้วไร้ความสามารถไม่อาจปกปักเขาฮากัวซานของตาเซิงได้ความจริงที่มาครั้งนี้เราตั้งใจมาเพื่อสิ่งนี้นี่เป็นภารกิจต่อไปของเราเป็นปีศาจที่ต้องล่าปีศาจตนนี้มีนามว่าอสูรฟ้าเจ้าท่องไปทั่วยุทธภพเคยเจอบ้างไหมข้าเองไม่จะกล่าวถึงเวลาเล่าเรื่องนี่คือสัญลักษณ์ปีศาจของเผ่าครุฑปีกทองไม่ใช่เหรอครุฑปีกทองก็คือครุฑปีกทองที่ท่านปู่ซุนงอคงของข้ากำราบเอ๊ะแปลกจังเขาไม่ได้ถูกแดนสวรรค์ผนึกไว้ชั่วกันแล้วเหรอเจ้าฟังข้าพูดให้จบก่อนครุฑปีกทองในตอนนั้นพ่ายแพ้ด้วยน้ำมือของต้าเซิงแต่ทายาทของเขาสืบทอดสายเลือดอสูรฟ้าหรือก็คืออสูรฟ้าตนนั้นซ่อนตัวอยู่ในโลกมนุษย์ 1,000 ปีมาแล้วลบลีหูตาจากแดนสวรรค์ได้เราเพียงวันที่จะได้แก้แค้นอย่างนั้นเขาซ่อนอยู่ที่ไหนเจ้าดูนี่ก็คือที่นี่ได้ทราบแล้วไปเฮ้ยจะเป็นราชันเขาฮากัวซานเจ้าจะต้องระวังสถานะตัวเองด้วยเอาแผนที่ไหมข้าเหตุใดยังไม่ถึงเขาซื้อถั่วสักทีเนี่ยที่อยู่เมื่อ 1,000 ปีก่อนจะหาเจอง่ายๆได้ยังไงหากเจอง่ายๆก็ไม่ต้องถึงมือเราใช่ไหมค่อยๆหาเถอะน่าจะแถวนี้มั้งเอ๊ะหมิงๆข้าคิดว่าหมิงอะไรนิดอะไรหน่อยก็บินจะอวดว่าเป็นนกหรือไงข้าเป็นลิงยังไม่เอาแต่ปีนต้นไม้เลยฮ่าฮ่าเป็นไงบินมาได้ไกลกว่าเจ้านิดนึงฮ่าฮ่าโอ้หมิงเจ้าดูดิที่ขอบฟ้านั่นเหมือนจะมีแม่น้ำสายหนึ่งบนผิวน้ำยังมีไฟสีแดงลุกโชนไฟไม่แม่น้ำนั่นก็คืออสูรฟ้าที่เราตามหาดิเฮ้ยเจ้าจะทำอะไรนั่นคืออสูรฟ้าที่เราตามหาไม่ใช่อสูรฟ้านั่นคือภัยธรรมชาติรีบไปพายุลูกใหญ่มากข้าบอกแล้วพายุไม่เห็นจะเป็นอะไรใช่ไหมก็แค่ลมพัดกับทรายปลิวนิดหน่อยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยขอแรงกว่านี้มาสิ
พัดข้ามาเลยดูสิว่าจะทำอะไรข้าได้ยังดีไม่เป็นไรเจ้าไม่เป็นไรนะเราฮะเป็นแล้วข้าถามเจ้าเรามีงานทำแล้วไม่คิดว่าเดินจนรองเท้าสึกเราถึงได้มาพบกับรังปีศาจทรายหมิงหมิงฆ่าพวกมันฮะนี่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 กิ้งกิ้งกิ้งนี่ไงเจ้ายืนอึ้งอยู่ทำไมทำไมถึงมีขนนกเยอะแบบนี้หมิงหมิงเจ้าขนล่วงแล้วนี่ไม่ใช่ของข้าไม่ต้องสนใจแล้วรีบตามไปสิตามอะไรเจ้าไม่ได้มาล่าอสูรฟ้าเลยนี่เป็นรังของปีศาจทรายปีศาจทรายคือคู่แค้นของเขาฮวากัวซานอีกอย่างจัดการปีศาจทรายได้โลกที่สงบสุขจะกลับมานี่เป็นความชอบใหญ่หลวงเลยนะไปล่ามันเป็นอะไรไม่เป็นไรรายงานท่านอ๋องไปสู่ฟ้าเรื่องจิ๊บจ้อยใช่ไหมเฮ้ยจ้าย่า
ำไมยังไม่ตายไม่จบไม่สิ้นนะพวกเจ้าน่ะถ้าข้ามีไม้พลองวิเศษก็ดีเจ้าคือราชันลิงขอเพียงเจ้าอยากกลับมาเขาวากัวซานก็จะอยู่ตรงหน้าเจ้าวากัวซานเขาวากัวซานเห็นแล้วสินี่ก็คือไม้พลองสมใจนึกที่ท่านปู่ซุนหงอคงทิ้งไว้ให้ข้าข้าบอกเจ้าแล้วว่าข้าคือทายาทของท่านปู่ซุนหงอคงเจ้าก็ไม่เชื่อข้าคราวนี้เห็นแล้วสินะมิงมิงเอาจิตปีศาจมาสุซังเหม็งเหม็งโอ้มิงปีศาจอสูรฟ้าอยู่ที่ไหนโอ้มิงอยู่ที่ไหนจะพูดหรือไม่พูดเอ้ยไม้พลองวิเศษล่ะไม้พลองวิเศษข้าล่ะจะเอาไปไว้ที่ไหนจะเอาไม้พลองวิเศษข้าไปซ่อนไว้ที่ไหนไม่พูดใช่ไหมได้อย่าคิดว่าข้าไม่มีไม้พลองวิเศษแล้วจะฆ่าปีศาจอย่างเจ้าไม่ได้เห็นคนหลอกก็จะวิ่งเข้าหานะข้ามีนามว่าซุนเสี่ยวเซิ่งไม่เคยฉวยโอกาสใครบอกชื่อเจ้ามาอย่าคิดว่าจะแกล้งเป็นใบ้ข้าสงสารเจ้าพูดมาเจ้าจะสู้หรือไม่ข้านานแล้วที่ไม่ได้พูดพูดได้ด้วยอย่างนั้นก็ง่ายหน่อยอสูรฟ้าล่ะอสูรฟ้าปีศาจทรายเลยปีศาจทะเลทรายเจ้าเอาอู้หมิงไปซ่อนไว้ที่ไหนอู้หมิงไม่พูดใช่ไหมข้าไม่รู้จักข้าไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จริงๆข้าอยู่ที่นี่มานานแล้วข้าไม่รู้อะไรเลยดูท่าเจ้าจะไม่รู้จริงๆเสียเวลาเปล่าฮะผู้มีคุณผู้มีคุณท่านรอข้าด้วยผู้มีคุณอู้หมิงสว่างจังเลยอู้หมิงสว่างจังเลยอู้หมิงผู้มีคุณอู้หมิงที่ท่านว่าคือตัวอะไรเหรอเขาไม่ใช่ตัวอะไรเขาเป็น
เขาเป็นสหายข้าเขาว่าเนื้อนี้อุปักเจ้ากินก่อนไม่เป็นไรเนื้องูหลามทะเลทรายนี่ก็อร่อยดีนะแต่คนที่ไม่ค่อยได้กินอาจจะแพ้ได้วันนี้ข้าดวงซวยมามากพอแล้วนะช่วยหุบปากเสียของเจ้าหน่อยได้ไหมผู้มีคุณผู้มีคุณไม่เป็นอะไรนะผู้มีคุณผู้มีคุณท่านไม่เป็นอะไรนะจริงมาปีศาจทรายส่งเจ้ามาใช่ไหมผู้มีคุณท่านจะต้องไม่เป็นไรขอเพียงข้าช่วยประกบปากดูดพิษออกมาท่านก็จะไม่เป็นอะไรอย่างนั้นก็อยู่ที่ว่าท่านจะดวงแข็งไหมหัวไปผู้มีคุณมิงมิงก็ต้องแก้แค้นไอ้เจ้าผู้มีคุณวางใจเถอะผู้มีคุณข้าจะไม่ให้ท่านตายคุณท่านฟื้นแล้วสัญลักษณ์ปีศาจล่ะสัญลักษณ์ปีศาจอยู่ในอกท่านลึกอีกหน่อยข้าใส่เข้าไปเองตอนที่ข้าหลับไปเจ้าทำอะไรข้านะไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่านั้นข้าแค่ตอบแทนบุญคุณคนที่ไม่รู้คุณคนจะต้องถูกฟ้าผ่านะข้ายังต้องสำนึกบุญคุณเจ้าข้าเราเป็นปีศาจบุญคุณแค่หยดน้ำต้องตอบแทนดั่งน้ำพุถ้าไม่รู้คุณคนจะต้องถูกฟ้าผ่านะฮะข้ายังถูกฟ้าผ่าอีกเหรอข้าไม่เคยเห็นฟ้าที่ไหนจะผ่าทะลุถ้ำมาได้มาสิพาข้ามาเลยมาสิพามาเลยพาข้าเลยผู้มีคุณท่านไม่เป็นอะไรนะผู้มีคุณอยู่ห่างๆข้าขอร้องละข้าจะตายไม่ได้ข้ายังต้องช่วยอู้หมิงไปไกลๆข้าจะระลึกถึงความดีเจ้าไปทางชาตินี้ทั้งชาติหน้าชาติหน้าชาติหน้าอีกหมื่นปีผู้มีคุณไม่ได้นะต่อให้ท่านระลึกถึงความดีข้าหมื่นปีข้าก็จะถูกฟ้าผ่าอย่างท่านไม่ได้นี่คือเมืองหลวงเหรอฉันนายแล้วนี่คนนี่ขายไม่ค่อยดีคนเต็มไปหมดเลยตัวเป็นๆเลยครั้งแรกที่เห็นคนตัวเป็นๆเยอะแบบนี้กลับมาน่าจะตายไปแล้วใช่เขาว่าน่าจะจริงตายกันเขาโกรธเจ้าสิตายเสี่ยวเซิงเราจะไปไหนสำนักล่าปีศาจสำนักล่าปีศาจเราก็คือปีศาจนะท่านจะไปสำนักล่าปีศาจทำไมเราทะเลาะทะล่าเข้าไปแบบนี้จะถูกอัดเข้าไหมอสูรฟ้าหมายความว่าท่านสูญละอสูรฟ้าได้แล้วนี่คือสัญลักษณ์เผ่าปีศาจนั่นจริงๆหลอมขึ้นจากเหล็กไหลเก้าทิศโบราณต้องกับในบันทึกปีศาจเป็นปีศาจขั้นสูงสุดอสูรฟ้ารางวัล 2,000 ตำลึงทองอสูรฟ้ายังไม่ตายรางวัล นี้ข้าก็ไม่เอาแล้วข้าจะถามเบาะแสอสูรฟ้าจากพวกเจ้ายังไม่ตายยังไม่ตายแล้วสัญลักษณ์ปีศาจนี่ล่ะอสูรฟ้ายังไม่ตายเจ้ารอดกลับมาได้ไงไม่ได้ติดเชื้อกาลโรคมานะข้ารอดชีวิตกลับมาเพื่อถามเบาะแสมากกว่านี้ของอสูรฟ้าไปตามผู้อาวุโสออกมาให้ข้าเบาะแสของอสูรฟ้าหลงจู้ให้เจ้าไปหมดแล้วเราไม่มีเบาะแสอื่นแล้วท่านซุนท่านรีบกลับไปเถอะรีบกลับไปเถอะผู้อาวุโสล่ะผู้อาวุโสผู้อาวุโส
ผู้อาวุโสออกมาเดี๋ยวนี้อย่าดึงหางข้าอย่าปีศาจตามปีศาจเฮ้ย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 ยังมีหน้าตามข้ามาอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะทำอะไรจะจับมั่วซั่วสิอู้หมิงเสี่ยวเซิ่งท่านดูสิมันแตกหน่อแล้วท่านดูสิสวยมากเลยคนที่ปลูกมันจะต้องเป็นปีศาจที่ใจดีนี่เป็นกาละโลกกาละโลกกาละโลกนี้แล้วแย่แล้วรีบไปแจ้งสำนักล่าปีศาจเร็วสาบลิงเอามาเอามาให้ข้านะรีบเข้ามารีบเข้ามาเป็นเจ้าจริงๆตอนแรกที่บอกถึงการมีอยู่ของอสูรฟ้าตามเราไปจนถึงรังปีศาจทรายเมื่อคืนก็ไปชิงบันทึกปีศาจเจ้าคิดจะทำอะไรเจ้าเป็นราชันเขาหัวกัวซานข้าตามเจ้าไปเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของเจ้าคุ้มกันความปลอดภัยให้เจ้าชิงบันทึกปีศาจนั่นเพราะเป็นเบาะแสสุดท้ายของอสูรฟ้าไม่อย่างนั้น
จ้าคิดว่าเมื่อคืนเจ้าจะรอดมาได้เหรอฮะคนที่คิดจะทำลายบันทึกปีศาจเมื่อคืนเป็นใครกันตอนนี้นักล่าปีศาจทั้งยุทธภพต่างสงสัยว่าเจ้าคืออสูรฟ้าเจ้าว่าใครอยากจะทำลายหลักฐานอสูรฟ้าที่สุดล่ะตัวอสูรฟ้าเป็นดาวพิฆาตของสวรรค์เป็นมหันตภัยของโลกมนุษย์นี่คือชะตาฟ้าเป็นการฝืนชะตาฟ้าดังนั้นอสูรฟ้าส่วนใหญ่จะอยู่โดดเดี่ยวชั่วชีวิตพอเกิดมาจะมีร่างกายดำทมิ้นทุกชีวิตที่เข้าใกล้จะต้องประสบกับเคราะห์ร้ายอสูรฟ้าไม่ถูกกำจัดโลกนี้จะมีแต่ความแห้งแล้งสรรพสิ่งสูญสิ้นไม่ปีศาจทรายเมื่อคืนข้าเห็นกับตาปีศาจทรายมาชิงบันทึกปีศาจไปทรายเป็นของตายยายเต่าบำเพ็ญเป็นปีศาจไม่แฉศูนย์ฟ้าเขาก็แค่ทรายกองหนึ่งเสี่ยวเซิงเจ้าลืมไปแล้วว่าเขาฮากัวซานต้องมาพินาศยังไงหลังจากที่อสูรฟ้ากลายเป็นครุฑปีกทองเพราะวันนั้นต้าเซิงไปผนึกครุฑแทนแดนสวรรค์ทำให้เขามาแก้แค้นเขาวากัวซานจนราบได้เสี่ยวเซิงบัดนี้เจ้าคือราชันเขาวากัวซานส่วนเจ้าจะทำยังไงเจ้าตัดสินใจเองเลยเถอะอสูรฟ้าไม่คิดเลยว่าอสูรฟ้าจะตามข้ากลับมาจริงๆเสี่ยวเซิงท่านกลับมาแล้วเนาะเจ้าเป็นใครกันเจ้าตามเข้ามาไปเจ้าปล่อยข้านะเจ้าเป็นใครกันแน่ทำไมข้าต้องไปกับเจ้าไว้เขาพูดทีหลังไม่มีเวลาอธิบายแล้วเสี่ยวเซิงปีศาจทรายที่แท้พวกเจ้าก็ลอบสมรู้ร่วมคิดกันไม่ใช่นะเสี่ยวเซิงท่านเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่แบบนั้นเสี่ยวซ่องไปตามเข้ามาไปปล่อยนะย่าย่าตามเข้ามาผู้มีคุณเราจะไปไหนเขาหัวกัวซันหัวกัวซันเสี่ยวซ่องนกที่หลังเจ้าคืออะไรเพื่อช่วยท่านเสี่ยวเซิงไงขนนกแค่ช่วยคนได้ช่วยคนเกรงว่าจะฆ่าคนเสียไม่ว่าอย่าข้าไม่ใช่อสูรฟ้าข้าไม่ใช่อสูรฟ้าข้าไม่ใช่อสูรฟ้าเจ้าไปเถอะไปตามยถากรรมอย่าให้ข้าเห็นเจ้าอีกเสี่ยวเซิงท่านฟังข้าก่อนแม้ข้าจะเกิดมาก็อยู่กับปีศาจทรายมาตลอดแต่ข้าไม่รู้ว่าพวกเขาทำอะไรข้าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอสูรฟ้าไหม500 ปีแล้วที่ไม่มีคนพูดกับข้าท่านรู้ไหมความเงียบเหงาเหมือนนรกล้อมตัวข้าเป็นท่านที่ยื่นมือมาช่วยข้าทำไมตอนนี้กลับจะผลักใส่ข้าออกไปเสี่ยวซ่างเพราะอะไรพูดแล้วหากให้ข้าเห็นเจ้าอีกข้าจะแก้แค้นให้เผาลิงด้วยมือของข้าใส่หัวไปข้าไม่ไปได้เจ้าไม่ไปข้าไปเองอ
ี่ยวซึ่งไอ้อีกาดำอยู่ก็เหม็นขี้หน้าไม่อยู่ก็ท่านปู่เสียวเซิงอสูรฟ้า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 ไปท่านปู่สุนท่านปู่ท่านปู่ซุนแก้แค้นแก้แค้นอู้หมิงเจ้าเป็นใครกันแน่ทำไมเผชิญหน้ากับอสูรฟ้าที่เจ้าตามหาเจ้าจำข้าไม่ได้เลยอสูรฟ้าข้าไม่เข้าใจอูหมิงข้าไม่เข้าใจข้าไม่ใช่อูหมิงข้าคือครุฑสีทองครุฑสีทองเจ้าคือทายาทครุฑปีกทองบิดาข้าคือครุฑปีกทองที่ถูกแดนสวรรค์ประดึกไว้เพราะสุนงอคงจะบอกว่าตัวเองไร้บิดามารดาไม่ใช่เหรอหรือที่พวกเราร่วมเป็นร่วมตายกันมาหลายปีนี้เป็นเรื่องจอมปลอมจอมปลอมวินาทีที่เจ้าจับไม้พลองวิเศษ500ปีมานี้ก็ไปแค่ฟองอากาศเซลซันเราเป็นคู่แค้นที่เหมือนกับใครคนใดคนหนึ่งต้องมีชีวิตรอดต่อให้เจ้าจะแก้แค้นปีศาจทรายกวาดล้างเขาหัวกว่าซานท่านปู่สุดเล่ร่อนในโลกมนุษย์หลายปีเขาอายุก็มากแล้วทำไมเจ้าไม่ปล่อยเขาไปลิงเจ้าเล่ตนนี้ก็ไม่เคยคิดจะปล่อยข้าเขาเสแสร้งแกล้งทำคอยเติมเชื้อไฟก็เพื่อให้เจ้าฆ่าข้าฆ่าน้องสาวข้าฆ่าน้องสาวเจ้าใครคือน้องสาวเจ้าไม่ต้องเสแสร้งแล้วซุนเซียวเซอเจ้าฆ่าอสูรฟ้ากับมือหรือเจ้าไม่รู้ว่านางก็คือทายาทเผ่าครุฑฆ่าคนก็ต้องมีสำนึกของการถูกฆ่าวันนี้เรามาจบเรื่องนี้กันเถอะเจ้าอยากแก้แค้นที่ลิงชลาไม่ใช่เหรอข้าอยู่ตรงนี้ละจอมราชันแก้แค้นให้เราด้วยแก้แค้นแก้แค้นจอมราชันแก้แค้นให้เราด้วยแก้แค้นข้าคือครุฑสีทองสามวันให้หลังที่ทะเลทรายนอกเมืองอีกาน้อยอีกาน้อยโอ้ยใครกันไปดูตามมาตะเรือบ้างเนี่ยครับปีศาจลิงนี่นะตามไปที่สุดท่านก็ตัดสินใจสืบทอดความประสงค์ของราชันปีกทองแล้วใช่ไหมหากไม่ใช่พระเจ้าแพร่เชื้อกาละโลกในหมู่บ้านน้องสาวข้าหนายน้อยสักวันหนึ่งท่านจะเข้าใจว่าสิ่งที่ผู้น้อยทำไปทั้งหมดก็เพื่อท่านข้าบอกแล้วห้ามใช้ปีกอสูรฟ้าทำร้ายคนไม่อย่างนั้นน้องสาวข้าก็คงไม่ตาย
นายน้อยผู้น้อยเคยบอกแล้วพอเจ้าลิงนั่นกลายเป็นสุนหอคงก็คงจะไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเป็นคนโหดเหี้ยมมหิตหากท่านเชื่อคำพูดผู้น้อยกำจัดเขาแต่แรกตอนนี้ก็คงไม่ต้องแต่ตอนนี้พอแล้วเจ้าผนึกน้องสาวข้าไว้500ปีเจ้าปฏิบัติดีต่อนางอย่างนั้นเหรอผู้น้อยเพียงแค่ทำตามคำสั่งจอมราชันไม่ต้องพูดแล้วน้องสาวข้าไม่อยู่แล้วโลกนี้ไม่มีอะไรให้ข้าห่วงหาอีกเมื่อชะตากำหนดไว้เช่นนี้มาเถอะผู้น้อยจะนำปีกอสูรฟ้ามอบให้นายน้อยเดี๋ยวนี้ชีวิตของผู้น้อยมีไว้ก็เพื่อรอวันนี้เพื่อเสียสละให้นายน้อยขอนายน้อยจะต้องสืบทอดวัตถุประสงค์ของจอมราชันปีกทองแก้แค้นให้กับเผ่าครุฑของเราไม่ต้องบีบให้ข้ามาถึงจุดนี้ข้าที่ทำให้เจ้าต้องตายน้องสาวข้าเกิดอะไรขึ้นในโลกมนุษย์อาทูตฝ่าบาทคล้ายจะเป็นลางร้ายพยาคฆ์เพราะกรรมของอสูรฟ้ามาถึงแล้วอสูรฟ้าหรือทหารสวรรค์ที่ส่งไปครั้งนั้นไม่ได้ฆ่าสายเลือดของเผ่าครุฑจนสิ้นซากเหรอเพราะอสูรฟ้าจะวนมา 1,000 ปีครั้งน่าจะเป็นเศษซากที่ไม่ได้ถูกฆ่าตายในตอนนั้นเหลือรอดมาครุฑปีกทองถูกผนึกมาถึงบัดนี้แดนสวรรค์จึงไม่เคยรับรู้ได้โลกมนุษย์จะต้องพบกับภัยพิบัติใหญ่แล้วท่านเง็กเสียนคิดว่าท่านจะต้องล่วงรู้ถึงภัยพิบัติในโลกมนุษย์แล้วถูกต้องกราบทูลเง็กเสียนดีที่เต้าจานเซิงฝอได้ลงไปเกิดยันโลกมนุษย์ข้าคิดว่าทายาทเขาหัวกัวสารจะขยี้ภัยครั้งนี้ช่วยมวลมนุษย์และสรรพสิ่งได้นี่เป็นเคราะห์กรรมของโลกมนุษย์และเป็นเคราะห์กรรมของโต้จ้านเซิ่งฝอด้วยอามิตาพุทธเจ้าอีกาดำเจ้าอีกาน้อยเจ้าอยู่ที่ไหนอีกาดำเสี่ยวเซิงท่านมาหาข้าเหรอขอโทษนะข้ามาช้าไปไม่ช้าข้ารอมา500ปีแล้วแค่คืนเดียวไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าข้าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอสูรฟ้าไหมไม่ต้องพูดแล้วสีทองอีกาเจ้าเป็นสีทองเจ้าไม่ใช่อสูรฟ้าในบันทึกปีศาจมีบันทึกไว้อสูรฟ้าจะต้องเป็นสีดำเจ้าเป็นสีทองเจ้าไม่ใช่อสูรฟ้าเจ้าอีกาน้อยเรากลับบ้านกันนะข้าไม่ใช่อีกาท่านตั้งชื่อให้ข้าได้ไหมได้
ีทองข้าขอคิดก่อนนะนกอะไรที่สีทองเฟิ่งหวงเขาเรียกเจ้าว่าเฟิ่งหวงน้อยดีไหมเฟิ่งหวงน้อยเฟิ่งหวงน้อยเรากลับบ้านกันนะได้วิถีแห่งสวรรค์อะไรคือวิถีอะไรคือสวรรค์1,000ปีก่อนเผ่าครุฑข้าถูกฆ่าล้างยังไม่รู้อีโนอีเน่1,000ปีให้หลังวิถีแห่งสวรรค์ยังคงไม่ปล่อยเราไปไปรับการลงทันในแดนสวรรค์ท่านพ่ออย่าเข้ามาเร็วไปสิเร็วสุนหงอคงวันชีแค้นนี้ถึงเวลาสะสางแล้วท่านจะสู้กับอูหมิงให้ตายกันไปข้างนึงไม่มีหนทางอื่นอีกแล้วเหรอเขาเป็นอสูรฟ้าเพราะเขาคิดจะทำลายล้างโลกข้าถึงต้องฆ่าเขาด้วยมือของข้าแต่หากว่าเขาไม่ได้อยากทำลายล้างโลกล่ะแค่เขาเกิดมาก็มีชื่ออสูรฟ้าติดตัวมาด้วยแบบนี้ท่านยังจะฆ่าเขาเหรอไม่ต้องพูดแล้วข้าแค่เป็นห่วงท่านจะทำเรื่องที่ย้อนกลับมาแก้ไขอีกไม่ได้เฟิงห่วงน้อยข้าให้บันทึกฉีเทียนต้าเซิงซุนหงคงแก่เจ้าเวลาเปิดระวังด้วยอย่าทำเสียหายเลยเสี่ยวซิงเป็นพี่น้องมาหลายปีข้าจะให้โอกาสเจ้ายังพูดมากไม่เปลี่ยนสู้แบบนี้น่าจะไม่เร้าใจพอเพิ่มสีสันหน่อยเป็นไงเสี่ยวเซิงช่วยเราด้วยเสี่ยวเซิงช่วยเราด้วยผู้หมิงเจ้าทำอะไรปล่อยพวกเขาเดี๋ยวนี้เจ้าดูคนพวกนี้พวกเขาทำยังไงกับเจ้าไม่ว่าเจ้าเป็นใครเจ้าปกป้องพวกเขามาหลายปีแต่พอเจ้าเผยร่างจริงต่อหน้าพวกเขาพวกเขากลับทำยังไงกับเจ้าเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้ายังจะปกป้องพวกเขาอีกซูเซียวซึ่งเจ้าแต่ละได้เสียสติไปแล้วเจ้าก็เหมือนกับซุนหงอคงห้ามลบหลู่ท่านปู่ซุนหงอคงของข้าฉีเทียนต้าเซิงซุนหงอคงเชิญตอนนี้จะจัดการเจ้าก่อนคนต่อไปคือเขาซุนหงอคงแน่จริงเจ้าก็ออกมาน้องสาวเจ้ายังไม่ตายเฟิงห่วงน้อยเจ้ามาทำอะไรอย่าสู้กันเลยเสี่ยวซิงท่านรับปากข้าว่าจะไม่สู้กันแล้วได้ไหมท่านพี่ตอนนี้ข้าเพิ่งได้รู้ในสิ่งที่ท่านทำสิ่งที่ท่านทำเพื่อข้าทั้งหมดไม่ต้องพูดแล้วรีบไปจำไว้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้ารีบไปท่านฟังข้าเสี่ยวซิงข้าและท่านพี่ล้วนเป็นทายาทเผ่าครุฑท่านพี่ข้าชื่อครุฑสีทองข้าไม่มีชื่อตอนนั้นฉีเทียนต้าเซิ่นซุนหงอคงผนึกบิดาข้าแทนแดนสวรรค์น่าเวทนาบิดา
ตอนที่ถูกแดนสวรรค์ขึ้นดึกไว้นั้นเขายังไม่ได้กลายเป็นอสูรฟ้าแต่แดนสวรรค์เห็นตามบีบังคับทำให้เขากลายร่างเป็นอสูรฟ้าทำลายล้างโลกใบนี้พวกท่านฟังข้านะเผ่าครุฑปีกทองเป็นการผสมของสุดยอดสองสายเลือดหนึ่งคืออสูรฟ้าหนึ่งคือเฟื่องหวงสุดท้ายจะกลายเป็นอะไรขึ้นอยู่กับแนวโน้มของจิตใจดังนั้นเฟื่องหวงท่านอย่าบีบคั้นท่านพี่ข้าอีกเลยเขาไม่ได้อยากทำลายล้างโลกใบนี้ใครบอกว่าข้าไม่อยากอู้หมิงกลับใจเถอะตอนนั้นยังทันเวลานะไม่สายเลยสายไปแล้วพี่อามิตาพุทธเพราะของโตจ้านซึ่งเฝอก็เป็นของมวลมนุษย์หลวงจีนจะยื่นมือช่วยเหลือก็เป็นเรื่องสมเหตุสมผลพระศาสนารู้แจ้งแล้วเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรสีดำๆน่ะทางนู้นในที่สุดเจ้าก็เผยร่างจริงที่แท้เจ้าก็คือโต้จ้านเซิงฝอเจ้าทำมากมายเช่นนี้เพียงเพื่อได้พบข้าข้าต้องการชีวิตเจ้าไม่เพียงเท่านี้ข้าจะฝังทั้งโลกล่านี้ไปพร้อมกับเจ้าด้วยเรามาปรึกษากันเสียหน่อยเถอะหากข้าตายอยู่ที่นี่เจ้าจะปล่อยโลกใบนี้ไปไหมช้าก่อนอู้หมิงเจ้าหลีกไปเจ้าไม่ทำหรอกเจ้าคิดเองเองคิดว่ารู้จักข้าตั้งเหรอไม่นี่เป็นแค่คำเตือนโอ้เจ้าเซิงฝอข้ายอมรับปากจะจบชีวิตลงที่นี่แล้วเจ้ายังจะฆ่าคนเป็นผักปลาอีกทำไมเซียวเซปกป้องโลกใบนี้แทนข้าด้วยพี่วางมือเถอะข้าคนข้าพระไม่มีวันจะย้อนคืนได้วางมือเถอะสายไปละช่วยด้วยช่วยคนได้คราวนี้ท่านเชื่อข้าแล้วใช่ไหมข้าเชื่อเจ้าท่านพี่ข้าอะไรข้าไม่อยากให้ท่านกลายเป็นอสูรฟ้าใต้อสุนีบาททุกสิ่งไม่อาจหวนคืนเสี่ยวเซิ่งหากข้าไม่อยู่แล้วท่านจะจดจำข้าไปนานเพียงใด10,000 ปี 10,000 ปีไม่ต้องนานขนาดนั้นก็ได้10ปี10ปีก็เพียงพอแล้วท่านต้องใช้ชีวิตให้ดีพวกท่านต้องอยู่ดีมีสุขนะเฟิงหวงน้อยน้องสาวThank you.
ซิงจำตอนที่เราเจอกันครั้งแรกได้ไหมข้าถามเจ้าว่าใหญ่ถึงล่าปีศาจใหญ่ถึงล่าปีศาจใหญ่ถึงล่าปีศาจถ้าเคยไม่เข้าใจใหญ่พระศาสดาถึงแต่งตั้งให้ข้าเป็นโต้จ้านเซิงฝอในตอนนั้นพระอาจารย์บอกข้าว่าฉายาของข้าคืองอคงงอคงงอคงที่ว่านี้ก็คือไม่มีสิ่งใดในใจเป็นความว่างเปล่าเส้นทางที่บำเพ็ญเพียรต้องมายึดมั่นตัวตนเอาชนะจิตใจที่อยากเอาชนะถึงตอนนั้นการบำเพ็ญเพียรถึงจะสมบูรณ์มงคลบนศีรษะนี้ก็จะถอดออกมาได้ตามใจชอบวันนี้ข้าบำเพ็ญเพียรสมบูรณ์แล้วสวรรค์มีกฎสวรรค์พุทธมีกฎพุทธเดิมข้าไม่ควรก้าวก่ายเรื่องของโลกมนุษย์เซียวเซิงวันนี้ข้ารับเจ้าเป็นศิษย์ความปลอดภัยของโลกมนุษย์นั้นอยู่ในมือของเจ้าแล้วไม่หวังเงินทองไม่หวังชนะข้าหวังสิ่งใดข้าหวังเพียงอยากปกป้องโลกเจ้าเซิงฝอจะออกมาเดี๋ยวนี้ข้าจะฆ่าเจ้าข้าจะฆ่าเจ้าอู่หมิงข้าถามเจ้าอีกครั้ง500ปีมานี้เจ้าล่าปีศาจกับข้าไปเพื่ออะไรข้าเคยบอกแล้วการพูดมากคือแผลชะกันของเจ้าเย้ yeah!
ทำไมถึงล่าปีศาจเจ้าไม่ได้อยากเป็นหนึ่งในใต้ล่าเหรอลงมือเถอะทำไมถึงล่าปีศาจเจ้าไม่ยอมละทิ้งความแค้นแต่ก็ไม่ล้มเลิกความคิดจะปกป้องโลกเจ้าถึงคิดแต่จะตายใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าปลูกต้นปู่ถงในลานบ้านก็เพื่อให้โลกงดงามขึ้นใช่ไหมจะเป็นจุดจบที่ดีที่สุดขอร้องเจ้าผิดแล้วจุดจบที่ดีกว่าไม่ใช่แบบนี花果山，พาข้ามาที่นี่ทำไมบำเพ็ญเพียรบัลลังก์ราชันลิงวันนี้ข้าได้ดั่งแล้วแต่เขาหัวกัวซานกลับไม่มีลูกหลานตอนนั้นท่านปู่ซึนหงอคงระหว่างการบำเพ็ญเพียรถูกภูเขา5นิ้วทับเป็นเวลา100ปีตอนนั้นที่ข้าอ่านถึงท่อนนี้โกรธแค้นแดนสวรรค์อายุติธรรมแต่วันนี้ข้าเข้าใจแล้วบำเพ็ญเพียรต้องบำเพ็ญใจก่อนไปด้วยกันดีไหมหมายพรองวิเศษมิตรพุทธ